สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครูชนิชานะคะหรือว่าผู้ชาค่ะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการขาจัดรอ,อยเปื้อนบนเสื้อผ้ากันค่ะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้นะคะก็เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1ค่ะตัวชี้วัดของม3พั1ถึงม3พับ3ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ได้แก่ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ค่ะนักเรียนสามารถขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้และนักเรียนเห็นประโยชน์และความสําคัญของการดูแลเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่เกิดคราบสกรปรกหรือว่ารอยเปื้อนจากอะไรบ้างคะในแต่ละวันที่เด็กๆใช้ชีวิตเนี่ยมีคราบอะไรบ้างคะที่มาเลอะเทอะบนเสื้อผ้าของเราคราบโคลนค่ะ มีคราบอะไรอีกบ้างคะหมากฝรัง่งน้ำมันแล้วยังมีอะไรอีกคะที่มาเลอะบนเสื้อผ้าเราบ่อยๆไอศสครีมน้ำหมึกจากปากายังมีอะไรอีกไหมคะน้ำหวานทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นคราบสกรปรกที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะ แล้วถ้านักเรียนเห็นรูปนี้พอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารอยเปื้อนที่อยู่บนเสื้อผ้านี้ค่ะคือรอยเปื้อนที่เกิดจากคราบอะไรนักเรียนแยกออกไหมคะเก่งมากค่ะทุกคนคือคราบโคลนนั่นเองนะคะแล้ววิธีการขจัดคราบโคนล่ะคะเขามีวิธีการในการขจัดยังไงบ้างนักเรียนตอบได้ไหมคะใช่ค่ะการขจัดคราบโคนนะคะก็คือนำไปซัก หรือแช่ผงซักฟอกค่ะหรือเราจะปล่อยให้คนแห้งแล้วใช้แปรงปัดออกก็ได้จากนั้นซักด้วยน้ำเย็นหลายๆครั้งจนไม่มีน้ำคโครนออกมาเราจึงนำไปซักในผงซักฟอกปกติค่ะทีนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าประเภทต่างๆกันค่ะนักเรียนลองบอกครูสิคะว่า เมื่อไหร่ที่เราควรขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเราควรจะทำก่อนที่เราจะซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะเพราะจะช่วยให้การซักเสื้อผ้าของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ซักออกได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะว่ามีเทคนิคการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าอะไรกันบ้างถ้า ร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะรอยเปื้อนกาแฟาค่ะเราสามารถใช้แป้งฝุ่นเนี่ยโรยลงไปบนรอยเปื้อนแล้วก็ตากให้แห้งจากนั้นนำไปซักตามปกติค่ะถ้านักเรียนเกิดหัวแตกมีรอยเปื้อนเลือดขึ้นมาก็แค่แช่น้ำแล้วก็ใช้อาโมเนียเจือจางเช็ดหลังจากนั้นก็นำไปซักค่ะ ส่วนรอยเปื้อนหมักฝรั่งที่เรามักจะพบกันเนี่ยบ่อยๆนะคะเราก็ใช้น้ําแข็งถูให้หมักฝรั่งแข็งตัวจากนั้นก็ค่อยๆแกะออกค่ะส่วนรอยเปื้อนครีมเนยหรือว่าน้ํามันนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นโรยบนรอยเปื้อนค่ะนํากระดาษไปทับบนแป้งแล้วก็วางเตารีดที่ร้อนบนกระดาษค่ะและรอยเปื้อนที่5้าคือรอยเปื้อนน้าหมึกจากปากกาของเราเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะโรยเกลือแล้วก็บีบน้ำมะนาวตรงรอยเปื้อน ผึ่งให้แห้งแล้วก็ค่อยนําไปซักตามปกติค่ะยังมีอีกค่ะเทคนิคการขจัดรอยเปื้อนมีอีกหลายแบบเลยรอยเปื้อนสนิมสามารถใช้ผ้าชุบน้ําให้เปียกบีบน้ามะนาวลงบนรอยเปื้อนแล้วก็นําไปซักตามปกติค่ะรอยเปื้อนยางผลไม้เราจะใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วก็นําไปซักด้วยผงซักฟอกค่ะส่วนรอยเปื้อนโคลนเหมือนที่บอกไปค่ะเราจะปล่อยให้โคลแห้ง หลังจากนั้นก็ใช้แปลงปัดออกแล้วก็สักด้วยน้ำเย็นค่ะรอยเปื้อนดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอแล้วขยี้จากนั้นก็สักตามปกติค่ะและรอยเปื้อนเหงือกใครเป็นรอยเปื้อนที่เราพบได้มากที่สุดนะคะให้สักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วก็สักตามปกติค่ะทีนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะลองแบ่งกลุ่มนะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ย ช่วยกันยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาของเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนมาหนึ่งปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลที่เกิดขึ้นพร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะตัวอย่างที่นำมาวันนี้นะคะเป็นปัญหารอยเปื้อนน้ำมึกค่ะสาเหตุของรอยเปื้อนน้ำมึกนะักเรียนคิดว่ามาจากอะไรบ้างคะ ใช่ค่ะทุกคนการไม่ระวังในการใช้ปากกาลูกลื่นทำให้น้ำหมึกกระเด็นใช่ไหมคะมีสาเหตุอะไรอีกคะเราเผลอเอามือที่ติดน้ำหมึกเนี่ยไปเช็ดกับเสื้อผ้าเราผลที่เกิดขึ้นเสื้อผ้าของเราเป็นยังไงคะไม่สวยงามสก,กปรกแล้วก็ไม่น่าสวมใส่ทีนี้นักเรียนลองบอกสิคะว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรกับรอยเปื้อนน้ำหมึกจากเทคนิคเมื่อกี้ใช่ไหมคะ เราโรยเกลือป่อนตรงรอยเปื้อนแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปให้ชุ่มพึ่งแดดไว้ครึ่งวันแล้วก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติค่ะนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะเรามาลองดูซิว่าเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าถ้านักเรียนปฏิบัติตามผลจะเป็นยังไงคะ ใช่ค่ะทุกคนเสื้อผ้าของเราก็จะสะอาดสวมใส่ได้นานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ใช่ไหมคะแล้วถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติละคะเสื้อผ้าของนักเรียนจะเป็นอย่างไรก็เกิดความสสโปรกไม่น่าสวมใส่แล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนลองช่วยกันสรุปสิคะว่าการขจัดรอยเปื้อน เป็นอย่างไรกันบ้างคะค่าบรอยเปื้อนต่างๆที่ฝังแน่นในเสื้อผ้าไม่สามารถซักออกได้ด้วยวิธีการปกติต้องนำไปขจัดคราบให้ถูกวิธีตามลักษณะของรอยเปื้อนก่อนที่เราจะนำไปซักตามปกตินั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่ให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับวิธีการขจัดรอยเปื้อนคะ่ะจะเป็นคลิปวิดีโอขจัดรอยเปื้อนอะไรนั้นต้องติดตามชมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดูไปทีนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำการสํารวจเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูว่ามีคราบสกรปรกหรือว่ามีรอยเปื้อนอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าตามวิธีการขจัดรอยเปื้อนให้ถูกต้องค่ะแต่ทุกคนจะต้องทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะจากนั้นเราก็จะทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติแล้วก็ความสะอาดให้เรียบร้อย มาอาภิรายผลการขาจัดรอยเปื้อนว่าประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรได้บ้างคะสรุปความรู้กันค่ะการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจวาวันอาจทําให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เปื้อนคราบสกรปรกต่างๆได้การขาจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าก็ควรจะทําทันทีที่เราพบเพื่อไม่ให้คราบสกรปรกนั้นฝังแน่นในเส้นใยผ้าจนไม่สามารถซักออกได้ ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยไม่สามารถกลับมาสวมใส่ได้อีกการขจัดรอยเปื้อนแต่ละชนิดได้อย่างถูกวิธีก็จะช่วยทําให้เสื้อผ้าของเราสะอาดง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการซักด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนก็จะนําเสนอผลการปฏิบัติงานนะคะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าที่เป็นคลิปวิดีโอจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอเลยค่ะ ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นําเสนอผลงานคลิปวิดีโอต่างๆให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะครั้งหน้านักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันค่ะ